สวัสดีครับกิติพันธุ์นุตายกุลครับกับจ้อจราจรในเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับขณะนี้นะครับได้รับรายงานเรื่องของสภาพอากาศนะครับจากทีวี360องศานะครับว่าขณะนี้นั้นเมฆฝนนะครับได้ก่อตัวที่จังหวัดขอนแก่นนะครับและกำลังเคลื่อนไปที่หนองบัวลำพูและทางอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือภาพล่าสุดนะครับที่อำเภอบ้านแฮ่จังหวัดขอนแก่นนะครับเห็นว่าสายทางของขอนแก่นนะครับก็น่าจะมีเมฆฝนอยู่พอสมควรนะครับตกแบบชนิดที่ว่าประปรายนะครับเท่าที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนองบัวลำพูอำเภอสีชมพูครับนั่นคือหมายเลข210และอำเภอภูกระดึงของจังหวัดเลยคือหมายเลขทางหลวง201นะครับต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับนี่คืออัปเดตสภาพอากาศล่าสุดนะครับมาชมสภาพการจราจรณขณะนี้ครับกลับเข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับณขณะนี้ครับการแจ้งบัญชีรายชื่อของผลิตภัณฑ์งาช้างต่างๆนะครับก็ทำให้แยกเกษตรนะครับณขณะนี้มีความขวักไขว่สูงนะครับสูงในแต่ละวันในทุกๆวันนะครับตั้งแต่มีการรับลงทะเบียนมาครับนั่นทำให้ขาออกในแต่ละสายนะครับพหลโยธินครับต่อเนื่องไปที่ตัวของโรงพยาบาลภูมิพลนะครับต่อเนื่องไปที่สนามกอล์ฟสุขเตมีขณะนี้ชะลอตัวเต็มเส้นจริงๆแล้วมาจากตึกช้างนั่นครับการกลับบ้านของวิภาวดีรังสิตครับไม่ยิ่งหย่อนครับจากลาดพร้าวมานะครับมีพื้นที่หายใจนิดเดียวครับครึ่งทางของตัวงามวานกับตัวของแจ้งวัฒนะเท่านั้นนะครับนอกนั้นยังคงชะลอตัวเกือบจะต่อเนื่องครับแจ้งวัฒนะครับจากวิภาวดีรังสิตนะครับต่อเนื่องไปที่สะพานพระราม4ออกไปทางชัยพฤกษ์นะครับต้องเลยเซ็นทรัลตัวของแจ้งวัฒนะไปก่อนนะครับถึงจะดีครับในขณะที่งามวานครับยังอึดอัดอยู่นะครับหน้าบริเวณของเดอะมองงามวานณขณะนี้มุ่งหน้าแครายครับดูสะพานพระราม7นะครับสะพานพระราม7ในส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นขาล่องนะครับจากพระราม7นั้นมุ่งหน้ามาบางพลัดครับนอกนั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ครับวันนี้มาทางวงสว่างมาทางประชานุกูลยังได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าจากประชานุกูลไปที่รัชวิภาวันนี้อึดอัดนะครับส่วนต่อบางโคกับเตาปูนยังดีอยู่ครับรวมทั้งสารเสนตอนต้นน้ำด้วยครับดูวงเวียนใหญ่ครับวงเวียนใหญ่การข้ามสะพานสาทรหรือว่าสะพานตากสินแล้วแต่ท่านจะเรียกนะครับท่านกลับมาท่านเจอหางแถวทันทีนะครับค่อนข้างจะยาวครับไปที่ราชพฤกษ์นะครับส่วนตัวของวินใหญ่ยังใช้การได้ครับไม่ว่าจะเป็นเพชรเกษมส่วนต่ออินทรพิทักษ์นะครับตัวของประชาธิปกมุ่งหน้าไปทางตัวของสะพานใหญ่2สะพานนะครับยังคงมีความหนาแน่นอยู่บ้างเล็กน้อยครับนอกนั้นลาดหญ้าดีตัวของสมเด็จพระเจ้าตากสินขาล่องยังใช้ได้ครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิครับส่วนใหญ่จะมาอยู่ตรงแผงทางด้านขวามือหมดนะครับนั่นคือตัวของดินแดงครับจากตัวของวิภาวดีรังสิตนะครับโผล่มาพบกับพระราม9นะครับส่งแรงมาที่ตัวของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอย่างดีครับตรงนอกนั้นนะครับตัวของศรีอยุธยานะครับมุ่งหน้ามาทางกรมทางหลวงครับมีปริมาณสะสมอยู่บ้างแต่ถือว่าไม่สาหัสมากนะครับราชวิถีอย่างดีอยู่นะครับณขณะนี้ครับทั้งสองทิศทางครับดูกล้องของทางด่วนครับมอบให้เราโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชมดูนะครับขณะนี้นั้นเน้นๆหนักๆเลยนะครับคือสาธุประดิษฐ์ครับมุ่งหน้ามาทางพระรามที่4นะครับน่าจะเป็นสายเดียวที่อึดอัดและหนาแน่นอยู่ในขณะนี้ครับนอกนั้นยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ครับทั้งหมดนี้ครับคือเวลาฟ้าประทานของท่านครับการเดินทางจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งครับดูครับบางนางามวงวาน51นาทีครับแจ้งวัฒนะพหลโยธิน37ครับพหลโยธินรามอินทรา28ครับท่าเรือดินแดงทำได้ดีมากนะครับที่ราบบ่อนไก่12นาทีเท่านั้นครับบางทีพระราม2ครับยิงยาวครับอยู่ที่43นาทีครับมาดูสถิติรอบวันนะครับในรอบ24ชั่วโมงกับอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับเราตัดกันที่3โมงเย็นของวันนี้ครับเสียชีวิต35รายครับและบาดเจ็บ 1,638 คนนะครับและนี่คือสภาพการจราจรล่าสุดนะครับเราจะไปที่น้องนัชชาครับกับการเล่นฟุตบอลแล้วครับน้องนัชชาครับกิติพานุสัยกุลลาไปก่อนครับกับทราฟิกทรีครับขับรถด้วยความระมัดระวังรักเข็มขัดนิรภัยนะครับสวัสดีครับ